วันนี้เรามีเมนูเต้าหวยวุ้นมะพร้าวมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มจากละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มรา KML กับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผงวุ้นสำหรับทำขนมเจลาตินชนิดผงน้ำมะพร้าวน้ำตาลทรายและส่วนผสมที่ละลายไว้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นบางคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นตักส่วนผสมเต้าหวยลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 3/4 ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้านบนด้วยวุ้นมะพร้าวแปะกล้วยและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ